เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิป ไพพงษ์เช่นเคยค่ะเราเจอกันเป็นประจำทางไทย PBS Podcast นะคะทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่นี้ทั่วประเทศเลยนะคะติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube นะคะชื่อเดียวกันเลยก็คือไทย PBS Podcast ค้นหาชื่อรายการได้เลยค่ะวันนี้ประเด็นของผู้บริโภคนะคะเรามาติดตามเรื่องของยาที่ใช้บำบัดรักษาโควิด -19 นะคะนั่นก็คือยาโมนูพิราเวียและยาฟาวิพิราเวียค่ะคุณผู้ฟังการจับกุมผู้ลักลอบขายยาฟาวิพิราเวียและโมนูพิราเวียผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะสืบเนื่องมาจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะว่ามีการลักลอบขายยากลุ่มที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ผ่านสื่อออนไลน์ผิดกฎหมายจำนวนมากค่ะซึ่งยากลุ่มนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากอย.ก่อนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการจะใช้ยาดังกล่าวเนี่ยจะต้องได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือว่ามีผลกระทบกับสุขภาพของผู้ป่วยนะคะเมื่อทำการสืบสวนก็พบว่ามีการขายยาผ่านสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆค่ะตำรวจจึงได้ส่งสายลับทำการล่อซื้อยาผ่านช่องทางอย่างเช่น Facebook และ Instagram นะคะ2ร้านค่ะเมื่อได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วจึงได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมทราบว่าตัวยาจากทั้ง2ร้านได้ถูกจัดส่งจากสถานที่เดียวกันเป็นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้นค่ะบ้านหลังดังกล่าวอยู่ซอยลาดพร้าว 80/3 แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพค่ะปรากฏไปค้นพบนะคะผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาค่ะได้แก่ยาโมนูพิราเวียขนาด200มิลลิกรัมยี่ห้อไมลานนะคะจำนวน 1,351 กล่องยาโมนูพิราเวีย200มิลลิกรัมยี่ห้ออาซิสตาจำนวน200กล่องยาโมนูพิราเวียขนาด200มิลลิกรัมยี่ห้อซีนอนจำนวน300กล่องแล้วก็ยาฟาวิพิราเวียขนาด400มิลลิกรัมยี่ห้อซีนอนจำนวน270กล่องค่ะรวมมูลค่านะคะประมาณ 9,500,000 บาทโดยมีนางสาวฉลวยรัตน์ขอสงวนนามสกุลรับว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะมีไว้เพื่อขายให้กับลูกค้าตำรวจจึงได้เชิญตัวไปพบพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากจับกุมผู้ค้าย่านวังทองหลางได้แล้วนะคะมีการขยายผลจนทราบแหล่งที่มาของยาโมนูพิราเวียและฟาวิพิราเวียดังกล่าวจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานค่ะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนำกำลังทั้งตำรวจบก.ปคบ.และเจ้าหน้าที่จากอย.นะคะนำหมายค้นศาลอนุญาตตลิ่งชัน2หมายเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ซอยราชพฤกษ์9แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพค่ะก็ไปพบผลิตภัณฑ์ยากลุ่มที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 และยาอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะไม่ว่าจะเป็นยาฟาวิแคสยาโมลัสยาเรเดมซิเวียนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะรวมมูลค่าของกลางประมาณ1ล้านบาทขณะตรวจค้นนะคะก็พบว่ามีนายประเสริฐผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1514/2565 แสดงตนเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของยาดังกล่าวจึงได้จับกุมนายประเสริฐตามหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยผู้ต้องหาเนี่ยได้ให้การว่ายาดังกล่าวสั่งซื้อมาจากประเทศอินเดียผ่านตัวแทนขายนะคะโดยกลุ่มผู้นำเข้าเนี่ยไม่เคยมีความรู้หรือว่าใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมแต่อย่างใดค่ะต่อมานะคะก็ยังได้ขยายผลจับกุมผู้ค้ารายย่อยในขบวนการนี้อีกได้อีก1รายก็คือจับกุมนางสาวคณิษฐาขอสงวนนามสกุลผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1516/2565 นะคะ ซึ่งการจับกุมดำเนินคดีและโทษตามกฎหมายจะเป็นอย่างไรเราไปฟังรายละเอียดจากพันตำรวจเอกธารากรเลิศพรเจริญค่ะรองผู้บังคับการตำรวจปอท.รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจบก.ปคบ.ค่ะในส่วนของการจับกุมครั้งนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานความร่วมมือกันนะครับโดยทราบว่ามีการลักลอบนะครับจำหน่ายยาในกลุ่มที่รักษาโรคโควิดในทางออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากทางปคบ.ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านพลตำรวจโทจิรพงษ์ภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็ได้ทำการสืบสวนและล่อซื้อหลายครั้งนะครับจนได้ของกลางแล้วก็ได้ทำการเข้าทำการตรวจค้นนะครับโดยจุดแรกเมื่อได้ข้อมูลชัดเจนแล้วได้ทำการตรวจค้นในบ้านย่านวังทองหลางนะครับแล้วก็พบนางสาวชลวยรัตน์นะครับซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของกลางนะครับจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลนะครับก็ได้ทำการออกหมายจับนะครับอีก2รายโดยรายแรกเนี่ยก็คือนายประเสริฐหรือบังนะครับซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บนะครับเก็บของยารักษาที่เราเห็นเนี่ยนะครับในบ้านซึ่งรับมาจากผู้ค้าทางอินเดียเก็บไว้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่านายประเสริฐเนี่ยปกติก็คือทำการซื้อขายนมเนยผ่านทางประเทศอินเดียอยู่แล้วก็ใช้ลักษณะนี้นะครับขนสินค้าเข้ามาในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยครับก็เข้าจับกุมนายประเสริฐและนางสาวคณิษฐาซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยซึ่งขายทางเฟซบุ๊กและเมื่อมีผู้ติดต่อซื้อเนี่ยก็จะวิ่งไปเอาสินค้าจากนางสาวชลวยรัตน์แถววังทองหลางเคสนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ว่าเราจับเนี่ยทั้งต้นทางต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะเตือนนะครับพี่น้องประชาชนอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งนะครับว่ายากลุ่มพวกเนี่ยไว้รักษาเฉพาะด้านนะครับต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ค้ารายย่อยเป็นในหน้าแค่ขายทางเฟซบุ๊กแต่ไม่มีของกลางในมือก็ผิดกฎหมายเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสนะครับทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับเกิดใครมีเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสมาได้ทางสายด่วนนะครับ1135นะครับของปคบแล้วก็ทางเพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคครับแล้วเราจะเข้าไปตรวจสอบครับขอบคุณครับนั่นคือเสียงของพันตำรวจเอกธารากรเลิศพรเจริญนะคะรักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจบก.ปคบ.ในเรื่องของการจับกุมและการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะสำหรับผู้ที่ลักลอบขายยารักษาโควิด -19 ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวย้ำเรื่องของการใช้ยาใช้รักษาโควิด -19 นะคะว่าจะต้องไม่ผิดกฎหมายสั่งจ่ายโดยแพทย์เพื่อความปลอดภัยไปฟังเสียงของคุณอนุทินค่ะยาโมนูพิลาเวียหรือยาฟาวิพิลาเวียหรือยาทั้งหลายที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด -19 ในปัจจุบันยังถือว่าเป็นยาควบคุมพิเศษเป็นยาที่ผู้ผลิตได้ขึ้นทะเบียนในการใช้ในลักษณะของสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะนั้นจึงจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยและสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้นถึงจะมีความปลอดภัยแล้วในปัจจุบันนี้นะครับการจะจ่ายยาในตระกูลนี้นะครับตระกูลที่รักษาโควิดโมนูพิลาเวียเรมเดซิเวียฟาวิพิลาเวียแพ็กซิโลวิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ซื้อเข้ามาให้กับพี่น้องประชาชนยังเป็นรัฐบาลยังเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้ที่ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงนะครับในลักษณะสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้เรียนไว้นะครับแล้วก็ยังไม่มีการขายทั่วไปในร้านขายยาหรือแม้กระทั่งสถานพยาบาลเพราะว่าเป็นยาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลพิเศษอย่างที่ได้เรียนไว้แล้วก็เป็นยาที่ เราประกันหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะไปแจกจ่ายกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดตามการวินิจฉัยของแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคโควิด -19 เนี่ยยาเหล่านี้จะต้องให้แพทย์รักษาต้องกินยาตามแพทย์สั่งนะครับหากพี่น้องประชาชนเนี่ยไปซื้อยาดังกล่าวไปรับประทานเองอาจจะได้ยาปลอมซึ่งไม่มีตัวยาสำคัญหรือยาที่ไม่มีคุณภาพยาที่นำมาแสดงอยู่ณขณะนี้ที่ในการแถลงข่าวนี้นะครับเราก็ไม่ทราบว่าเป็นยาจริงหรือยาปลอมแต่ที่แน่ๆคือเป็นยาเถื่อนก็คือถูกลักลอบนำเข้ามาไม่มีการจดทะเบียนไม่มีการขึ้นทะเบียนมีความพยายามที่จะสร้างความเชื่อว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนที่ไปรับการรักษาโรคโควิดแล้วบางทีหมอไม่สั่งจ่ายนะครับยาโมนูพิลาเวียให้เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะไปซื้อเองตามออนไลน์เก็บเอาไว้เผื่อไว้ว่าถ้าเกิดมีโควิดแล้วจะได้รับประทานเองได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งการปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งทางกฎหมายแล้วยังอาจจะส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านเองด้วยนะครับการรับยารักษาโควิดเนี่ยขอให้เชื่อในดุลพินิจของแพทย์นะครับไม่ควรที่จะไปวินิจฉัยโรคเองแล้วก็ซื้อยามารับประทานด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าพูดได้เลยว่าถ้าท่านสามารถหาซื้อยาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากร้านขายยาหรือโรงพยาบาลก็ตามหรือซื้อทางออนไลน์ก็ตามท่านคือซื้อยาเถื่อนแน่นอนเพราะว่ายาเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะหาได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็อยากจะขอกลับเรียนพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าใจในการใช้ยารักษาโควิดให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ลดอันตรายจากการใช้ยาเหล่านี้ได้นะครับขอย้ำว่าผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 นะครับถ้ามีอาการแล้วได้พบแพทย์แล้วนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยโรคที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ติดเชื้อโควิดจะได้ต้องรับประทานยาโมนูพิลาเวียหรือฟาวิพิลาเวียทุกท่านขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ครับส่วนใหญ่ไม่ได้รับเพราะว่าไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการแพทย์ก็จะไม่สั่งจ่ายยาพวกนี้ให้ก็อาจจะเป็นการจ่ายยารักษาตามอาการไปซึ่งก็เป็นการขั้นตอนตามปกติของทางการแพทย์นะครับก็ขอให้เชื่อหมอเชื่อแพทย์แล้วความปลอดภัยทั้งหลายก็จะบังเกิดไม่ต้องไปซื้อยาเถื่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีเสี่ยงกับความเป็นอันตรายในการรับประทานยาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองของอ.ย.นั่นคือเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งการปฏิบัติการของตำรวจบก.ปคบ.อย.ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้จับกุมเครือข่ายลักลอบขายยารักษาโควิด3รายเป็นของกลางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะรวมแล้วประมาณ 2,300 กล่อง 80,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า10 ล้านบาทค่ะผู้ต้องหาเนี่ยรู้จักกับคนอินเดียให้ช่วยซื้อให้แล้วก็ส่งมาจากประเทศอินเดียลักลอบนำเข้าในไทยส่วนใหญ่ลักลอบนำเข้าผ่านทางด่านศุลกากรไปรษณีย์แจ้งวัฒนะนะคะทั้งนี้มียาบางส่วนที่ผู้ต้องหาหิ้วติดตัวทยอยนำเข้าโดยทำมาแล้วประมาณ2 เดือนค่ะไปฟังคำเตือนของคุณหมอนะคะนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการใช้ยาโดยเฉพาะยารักษาโควิด -19 ซึ่งถ้าซื้อมากินเองไม่ได้มีการควบคุมปริมาณการใช้อาจจะไม่สัมพันธ์กับสุขภาพและน้ำหนักตัวของผู้ป่วยเนี่ยก็ถือว่ามีอันตรายมากเพราะฉะนั้นไปฟังคำเตือนเรื่องของการใช้ยาค่ะจากนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขการใช้ยาเนี่ยต้องมีชัดนะนั้นการซื้อยาเป็นเกี่ยวกับเฉยไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านตัวนี้นะเป็นยารักษาโรคนะครับแล้วยาพวกนี้เนื่องจากเป็นเราเรียกว่าเป็นยารักษายาต้านไวรัสอ่ะมันมีฤทธิ์แล้วก็มีข้อมีระยะเวลาหมดอายุมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การที่จะให้ยาเหมือนกับยาปฏิชีวนะที่รู้จักดีนะผมเพิ่งควรกินเล่นๆนะ เราเก็บไว้เพราะไม่เสื่อมต้องให้ตามแต่สั่งอาจจะมีผลกลัวจะมีผลข้างเคียงหรือว่ามันเสียต่อเชิงระบบที่ใหญ่ที่สุดการซื้อมาเก็บไว้เฉยไม่เป็นไรไม่ได้เป็นผลดีนะครับก็ขอยืนยันว่าเรามีนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดหาให้อย่างพอเพียงนะครับก็ใช้ในรายที่จำเป็นต้องได้แน่นอนครับนั่นคือเสียงของนายแพทย์กิตติภูมิวงศ์จิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีคำฝากเตือนจากพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะว่าประชาชนควรระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาเพื่อรักษาโควิด -19 และยาอื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกที่ประชาชนเข้าถึงเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะซึ่งถ้าหากไปพบเห็นเจอหรือเผลอไปหลงซื้อยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วได้รับผลกระทบเช่นกินแล้วมีอาการข้างเคียงจนต้องนำส่งโรงพยาบาลหรือว่ารักษาโรคไม่หายเนี่ยแจ้งไปได้ที่อย.นะคะหมายเลขสายด่วนของอย.ก็คือโทรศัพท์1556ค่ะหรือว่าสายด่วนของตำรวจบก.ปคบ1135ที่ง่ายที่สุดก็คือร้องเรียนหรือว่าแจ้งข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook นะคะที่เพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคค่ะแล้วก็เพจของอย.ก็คือ FDA ไทยนะคะซึ่งประชาชนเคยร้องเรียนค่ะว่าโทรไปที่สายด่วนตำรวจบก.ปคบ1135แล้วไม่มีผู้รับสายก็หวังว่าตอนนี้ตำรวจก็คงจะได้ทราบแล้วแล้วก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่มารับสายประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควิด -19 ก็กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งผู้ป่วยที่มีตัวเลขทั้งที่รายงานไปเข้าระบบนะคะการรักษาหรือว่าไม่ได้เข้าระบบแต่ว่ามีสำนักงานหรือออฟฟิศต่างๆหรือว่าแม้แต่การตรวจที่บ้านเองเนี่ยมีจำนวนหลายหมื่นคนต่อวันเพราะฉะนั้นจึงมีความต้องการยารักษาโรคยาต้านไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือโมโนพิราเวียและฟาวิพิราเวียซึ่งผู้ที่จะได้รับยา2ตัวนี้ก่อนถ้าติดเชื้อโควิด -19 ก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงในกลุ่ม608ใช่ไหมคะก็คือผู้ที่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอื่นๆซึ่งถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะมีอาการหนักกว่าผู้ที่มีร่างกายปกติเพราะฉะนั้นจึงมีความต้องการเป็นอย่างมากยังไงขอให้ประชาชนผู้บริโภคช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยค่ะขอให้แจ้งเข้าไปนะคะถ้าติดเชื้อโควิด -19 ไปที่สถานีอนามัยใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแต่ถ้าจะซื้อยาเนี่ยต้องไปซื้อยาจากร้านขายยาที่สั่งจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้นนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่ายังไงก็ปลอดภัยละเพราะว่าเภสัชกรคือผู้ที่ร่ำเรียนมาทางเรื่องของตัวยาเพราะฉะนั้นจะมีหลักในการวินิจฉัยว่าควรจะกินยาอะไรไม่ควรจะกินยาอะไรมันจะมีผลกระทบแล้วก็จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยได้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ยังคงมีการกวาดล้างจับกลุ่มกันอยู่นะคะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายค่ะการจับกลุ่มผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ค่ะได้จับกุมนางสาวอริสราขอสงวนนามสกุลนะคะอายุ30ปีชาวตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลหลังสืบทราบพบว่ามีพฤติกรรมลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายซึ่งจับกุมได้นะคะที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสืบเนื่องมาจากชุดจับกลุ่มเนี่ยสืบทราบพฤติกรรมว่ามีการลักลอบขายน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นกัญชาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Sweet Smoke นะคะซึ่งวางแผนให้ตำรวจพลางตัวเป็นลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยตกลงซื้อสินค้าก็คือน้ำยาเติมแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวทำการสืบสวนควบคู่กันจนทราบสถานที่ในการถ่ายทอดสดขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สถานที่ที่เก็บสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าด้วยต่อมาค่ะตำรวจทำคำร้องขอให้ศาลจังหวัดสงขลาออกหมายค้นและเข้าค้นบ้านหลังดังกล่าวนะคะระหว่างตรวจค้นเนี่ยก็ยังพบว่านางสาวอริสรากำลังเตรียมที่จะถ่ายทอดสดเพื่อขายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เลยนะคะโดยพอตำรวจไปถึงก็ได้ทำการตรวจค้นแล้วก็ยึดของกลางหลายรายการรวมประมาณ 500,000 บาทค่ะก็ประกอบไปด้วยน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า500 ขวด เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า50เครื่องอุปกรณ์สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า40ชิ้นหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า300ชิ้นและอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสดขายบุหรี่ไฟฟ้า20ชิ้นนะคะเบื้องต้นค่ะตำรวจดำเนินคดีนางสาวอริสราในฐานความผิดฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะก็ขอเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าแม้ว่าจะเป็นน้ำยาที่ทำมาจากกัญชาก็ยังเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายค่ะอันนี้ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบุหรี่การเติมสารหรือว่าการทำเป็นบุหรี่มวลซึ่งใช้ยาสูบเนี่ยมันมีสารอย่างเช่นนิโคตินนะคะทำให้ติดแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายระยะยาวอยากจะให้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะอย่างเช่นมะเร็งกล่องเสียงหรือมะเร็งอะไรล่ะหลอดลมใช่ไหมคะคือพอเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าหลายคนอาจจะอยากตัดใจเลิกบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่แบบมวนหรือบุหรี่ไฟฟ้านะคะยังไงถ้าเลิกได้ก็เลิกเถอะค่ะ1ก็คือเปลือง2ก็คือทำลายสุขภาพทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวรวมถึงคนรอบข้างด้วยถ้าเป็นใครที่พักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยก็มักจะไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงควันก็ลอยไปห้องอื่นนะคะดิฉันก็ได้กลิ่นเป็นประจำก็ต้องปิดประตูระเบียงปิดหน้าต่างไปซึ่งคนสูบเนี่ยก็น่าจะมีจิตสำนึกนิดนึงเนาะว่าถ้าตัวเองจะสูบเนี่ยควรจะสูบในห้องเพราะถ้าคิดว่าบุหรี่มันแพงซองละ60 70บาท80บาท100กว่าบาทนะคะตอนนี้บุหรี่จากเมืองนอกนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็แพงดิฉันก็ทราบว่ามันแพงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสูบเนี่ยอย่าให้ควันเล็ดลอดออกมาค่ะคุณต้องสูบควันไปให้หมดเลยเพราะมันแพงไงคุณจะได้คุ้มค่าอย่าให้คนที่เขาไม่ต้องการสูบได้กลิ่นได้ควันนะคะเพราะเขาไม่ต้องการทำลายสุขภาพอันนี้อยากจะฝากย้ำเตือนด้วยเป็นเรื่องของการจับกลุ่มผู้ลักลอบขายคือถ้าไม่มีคนสูบก็คงไม่มีคนขายเนาะพยายามเลิกเถอะค่ะให้กำลังใจสำหรับผู้ที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนรอบข้างผู้ชายบางคนเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ได้เพราะว่าภรรยากำลังจะตั้งท้องคุณกำลังจะมีลูกคุณถึงเลิกเพราะฉะนั้นก็น่าจะคิดถึงหัวอกของคนอื่นเนาะการไปสูบในพื้นที่สาธารณะแม้แต่จะเป็นส่วนกลางพื้นที่สวนสาธารณะของคอนโดก็ไม่มีสิทธิ์นะคะบางคอนโดเนี่ยก็คือติดป้ายไว้แต่ถ้ามีผู้ลักลอบลูกบ้านก็ต้องช่วยกันแจ้งเตือนนิติบุคคลให้มาทำการตักเตือนแล้วก็ทำตามกฎของคอนโดเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะแนะนำว่าถ้าใครยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ให้สูบในบ้านปิดประตูให้หมดเลยอย่าให้กลิ่นออกไปสูดไปให้หมดเพราะมันแพงนะคะเรื่องของไฟไหม้ผับ Mountain Bee ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งก็กระทบนะคะทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตญาติผู้บาดเจ็บทุกคนเลยนะคะที่เป็นนักเที่ยวที่เป็นนักดนตรีนักร้องพนักงานต่างๆการดำเนินคดีก็คงอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายนะคะแต่ว่าการเรียกร้องการชดเชยเยียวยานี่สิคะเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือถูกไฟคลอกหรือไฟเผาตามร่างกายเนี่ยมีอาการที่สาหัสด้วยแล้วก็มีที่บาดเจ็บเล็กน้อยด้วยแต่ว่าดิฉันเห็นตามข่าวอยู่คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าพอเป็นแผลพุพองตามร่างกายต้องใช้เวลาในการรักษาเพราะหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ผับMountain Bee แล้วเนี่ยเขาก็มีการตั้งจุดให้ผู้ได้รับผลกระทบไปลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะดิฉันเห็นก็คือต้องเรียกว่าลากร่างกายที่เป็นแผลผุพองไปลงทะเบียนเนี่ยค่ะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องรักษาเนี่ยนานเป็นปีค่ารักษาเป็นล้านบาททีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทางสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะเขาได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจ Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ผับ Mountain Bee นะคะติดต่อร้องเรียน ไปได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคให้ฟ้องคดีได้ตามสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคค่ะที่ต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการนะคะติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ081 134 9216 081 134 9216ถ้าทราบข่าวนี้ก็แจ้งข่าวไปสำหรับผู้ที่คุณอาจจะรู้จักว่าไปใช้บริการผับเมาเท่นบีแล้วเกิดไฟไหม้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะบาดเจ็บมากหรือบาดเจ็บน้อยนะคะหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตถ้าต้องการคำปรึกษาด้านคดีนะคะหรือการเรียกร้องการชดเชยเยียวยาความเสียหายเนี่ยติดต่อไปได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเพราะว่าต้องดำเนินคดีฟ้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการค่ะหรือว่าจะติดต่อไปทาง Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้นะคะมาเรื่องของค่าไฟฟ้ากันบ้างค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาค่าไฟฟ้าที่บ้านของคุณเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลายคนบ่นกับดิฉันนะคะว่าทำไมค่าไฟแพงจากเดิมที่เคยจ่าย 1,200 บาทกระโดดขึ้นไป 1,800 บาทแต่ก็ยังมีข่าวที่ผู้บริโภคต้องเตรียมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนจะปรับขึ้นค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2565 อีกโดยมีแนวโน้มว่าอาจจะปรับขึ้นสูงสุด 6 บาทต่อหน่วยเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราลองมาดูการคำนวณค่าไฟฟ้ากันค่ะว่าใช้อะไรในการคำนวณบ้างซึ่งถ้าคุณไปดูบิลค่าไฟนะคะที่ถูกเรียกเก็บมาทุกเดือนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักค่ะ1ก็คือค่าไฟฟ้าฐานหมายถึงอะไรก็คือค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบส่งระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลตอบแทนในการขยายการลงทุนของ3การไฟฟ้านะคะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะส่วนที่2ที่เขานำมาคิดเป็นต้นทุนก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT ที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันดีนะคะส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศนะคะและรวมถึงต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐานนอกจากนี้ค่ะยังรวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐอย่างเช่นเงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและเงินสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนซึ่งค่า FT จะมีการปรับทุก4เดือนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะคะง่ายๆก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT ก็คือค่าที่เราซื้อไฟฟ้ามาจากเอกชนและต่างประเทศและต้นทุนเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าที่นอกเหนือไปจากค่าไฟฟ้าฐานนะคะส่วนที่3ก็คือเป็นค่าบริการรายเดือนค่ะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจดมิเตอร์เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการดำเนินงานทางบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทผู้ใช้ไฟเช่นถ้าเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปจะมีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่38.22 บาทที่พักอาศัยขนาดเล็กมากมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์มีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่8.19 บาทนะคะและส่วนที่4ที่เขานำมาคิดค่าไฟฟ้าก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะก็คือ7%ของค่าไฟฟ้าทั้ง3ส่วนรวมกันนี่คือที่มาของบิลค่าไฟรายเดือนของเราทุกคนในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะแล้วที่หลายคนสงสัยว่าตอนนี้ค่าไฟฟ้าแพงเพราะอะไรบางคนอาจจะยังทำงานอยู่ที่บ้าน work from home หรือบางคนทำงานที่บ้านอยู่แล้วเช่นขายของออนไลน์ก็ต้องใช้ไฟบ้านอยู่แล้วล่ะนะคะหรืออาจจะใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเปิดทีวีมากเกินไปการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือใช้ไฟเหมือนกันใช่ไหมคะบางคนอยู่บ้านเปิดสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลาเลยเปิด YouTube ตลอดเวลาดูหนังบ้างนะคะหรือเป็นสมาชิกค่ายหนังก็โหลดหนังมาดูอันนี้ก็ใช้ไฟเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่บางคนติดข่าวเปิดทีวีทั้งวันเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเหงาๆอยู่กับบ้านก็ต้องมีทีวีเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหรือวิทยุแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาค่ะมีนาเมษาร้อนทั้งวันเลยก็คือเปิดแอร์จากที่เมื่อก่อนเคยเปิดเฉพาะกลางคืนแต่พอย่างเข้าสู่หน้าร้อนหรือแม้แต่หน้าฝนเนี่ยก่อนฝนตกมันจะอบอ้าวใช่ไหมอย่างดิฉันก็ทนไม่ได้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยอากาศอบอ้าว มีความชื้นหายใจไม่ออกก็ต้องเปิดแอร์เพราะว่าแอร์มันจะดึงความชื้นออกจากห้องทำให้เราหายใจโล่งขึ้นก็ต้องเพิ่มระยะเวลาในการเปิดแอร์เข้าไปอีกก็เลยเปลืองไฟเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าปัจจัยค่าไฟฟ้าแพงไม่ใช่เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคือถ้าใครใช้ไฟฟ้าเปิดเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะจ่ายเท่านั้นนะคะแต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าการเก็บค่าไฟฟ้าเนี่ยมันถูกต้องตามหลักหรือความเป็นธรรมทางการตลาดไหมนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องมีการสำรองไฟฟ้าเข้ามาด้วยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานใช่ไหมคะคุณผู้ฟังทีนี้มีคำถามค่ะว่าการสำรองไฟฟ้าที่มากเกินจำเป็นเนี่ยต้องทำให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟที่แพงเกินควรหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังมาดูตัวเลขของการสำรองไฟฟ้าค่ะปี2559ไทยนะคะมีการสำรองไฟฟ้า 7,035 เมกะวัตต์ปี2560สำรองไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,568 เมกะวัตต์ปี2561สำรองไฟฟ้า 1,785 เมกะวัตต์ปี2562สำรองไฟฟ้า 9,816 เมกะวัตต์ปี2563สำรองไฟฟ้า 12,546 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้า1โรงมีกำลังการผลิตประมาณ700เมกะวัตต์นะคะสำหรับในพื้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศตามมาตรฐานสากลถูกกำหนดไว้ในระดับ 15% หรือประมาณ 4,500 เมกะวัตต์เท่านั้นไทยนะคะขนาดประเทศเท่านี้ประชากรเท่านี้ตามมาตรฐานสากลควรจะมีการสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ 15% ของประเทศหรือประมาณ 4,500 เมกะวัตต์เท่านั้นคำถามก็คือทำไมรัฐบาลถึงอยากสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และสำรองไฟฟ้ามากขนาดนี้ลองคิดดูนะคะสำรองไฟฟ้าก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ซึ่งกระบวนการผลิตมันก็คือต้นทุนที่ลงทุนไปทางเครือข่ายผู้บริโภคก็มองว่าถ้าสำรองไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลคนไทยก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงขนาดนี้เพราะการไฟฟ้าคิดบวกต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดทั้งที่ใช้จริงแล้วก็ทั้งที่สำรองไว้คือถ้าลดการสำรองไฟฟ้าลงให้เหลือตามมาตรฐานสากลไฟฟ้าไม่ขาดแคลนแน่นอนและไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าถูกไหมคะคุณผู้ฟังเพราะเป็นแบบนี้คนไทยจึงต้องแบกรับค่าไฟฟ้าส่วนเกินเฉพาะการผลิตไฟฟ้าไม่รวมค่าส่งและก็การจำหน่ายซึ่งประชาชนเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนแม้ช่วงที่ไม่เดินเครื่องทั้งยังมีโรงไฟฟ้าที่อื่นอีกมากที่เราต้องจ่ายต้นทุนโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เนื่องจากไฟฟ้าล้นเกินค่ะในปี2563กำลังการผลิตส่วนที่เกินกว่าความต้องการสำรอง 15% ก็คือ 12,546 เมกะวัตต์ค่าไฟฟ้าส่วนเกินทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเงินไป 48,929 ล้านบาทต่อปีมันเยอะนะคะคุณผู้ฟังแล้วเราจะต้องทนจ่ายค่าไฟฟ้าแพงจนถึงเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามประชาชนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการออกมาให้ข้อมูลต่อเนื่องนะคะต้องติดตามกันต่อค่ะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะลองไปดูบินค่าไฟคุณผู้ฟังจากบ้านดิฉันเนี่ยอยู่คอนโดมิเนียมนะ2คนก็จ่ายค่าไฟประมาณเดือนละ 1,200 บาทแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระโดดขึ้นไปถึง 1,600 บาทเพราะว่ามีการปรับขึ้นค่า FTซึ่งถ้ามีการปรับขึ้นอีกเนี่ยแย่แน่ๆเลยนะคะเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหนจะโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้หลายฝ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ร้านค้าต่างๆก็เปิดเป็นปกติละแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรราคาพืชผลทางการเกษตรยังตกต่ำอยู่อย่างเช่นหน้าฝนเป็นฤดูกาลของผลไม้หลายชนิดภาคเหนือก็มีลำไยภาคใต้ภาคตะวันออกก็มีทุเรียนลำไยราคาตกมากซึ่งต่างจากทุเรียนที่ยังราคาแพงอยู่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามังคุดปีนี้จะเป็นยังไงไม่รวมถึงพืชผักอื่นๆเช่นมะนาวเนี่ยถูกมากมีหลายคนแนะนำว่าก็ น่าจะเอามะนาวไปดองชาวสวนมะนาวถ้าได้ฟังรายการนี้เนี่ยลองพิจารณาดูนะคะว่าจะสามารถพลิกวิกฤตมะนาวล้นตลาดขายผลสดไม่ได้เนี่ยเอาไปดองดีไหมเพราะมะนาวดองเนี่ยแพงนะแพงมากเลยมะนาวดองกระเทียมดองเนี่ยแพงถ้าเราแปลรูปได้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งทำให้เรารอดนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยหรือเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้คำแนะนำเนาะอบต.หรือพาณิชย์จังหวัดเนี่ยจะมีส่วนงานที่ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านไหมในการแปลรูปพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญก็คือเงินทุนอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เนี่ยจริงๆเขาก็ให้แหล่งเงินทุนเกษตรกรอยู่แล้วล่ะแต่ว่าการกู้ยืมเนี่ยก็ต้องมีหลักประกันเช่นที่ดินบ้างอะไรบ้างทำให้เกษตรกรบางคนพอขายพืชผลทางการเกษตรไม่ได้หรือขาดทุนเนี่ยก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้บางคนก็โดนยึดที่ไปน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะมีไหมที่ดอกเบี้ยต่ำอ่ะสำหรับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่นำไปลงทุนแปลรูปพืชผลทางการเกษตรเพราะคิดว่าต้องสนับสนุนคนไทยเนาะอยากจะให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้อย่างเงี้ยไม่ใช่รอเงินทุนจากนายทุนชาวจีนหรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะจีนเนี่ยเขาส่งเสริมการลงทุนมากเลยนะที่เขามีเงินมาลงทุนในไทยเราได้เพราะว่ารัฐบาลเขาให้เงินทุนไงรัฐบาลไทยก็ควรจะให้เงินทุนแก่คนไทยเพื่อลงทุนด้านต่างๆบ้างเนาะแล้วก็ต้องส่งเสริมในการขายเอาสินค้าไปขายด้วยคือขายในประเทศบางทีขายไม่ได้ก็ต้องมีคนเก่งๆไปเจรจาการค้าขายต่างประเทศอะค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็พูดไปพูดมา มันก็อยู่ที่ความสามารถของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้ค่ะเรายังมีคิดก่อนเชื่อให้ฟังกันอีกนะคะซึ่งดิฉันจะคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยเป็นประจำโดยนำเรื่องใกล้ตัวเรื่องอาหารการกินผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันมานำเสนอแล้วก็อ้างอิงด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เราไปฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าระยะหลังมานี้เนี่ยนะคะมีข่าวเกี่ยวกับการจับกุมผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้าถี่มากขึ้นและผู้สูบเองบางคนก็มีการแชร์ข้อมูลกันทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับตัวของบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ามันจะช่วยทำให้เลิกบุหรี่แบบมวลจริงๆแล้วข้อมูลของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีออกมาจากทางฝากฝั่งของคุณหมอมาโดยตลอดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ามันมีพิษน้อยกว่าบุหรี่มวลหรือไม่ทีนี้เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยในเรื่องนี้กันค่ะว่ามีงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าบ้างนะคะอาจารย์แก้วคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านี่ที่คนเข้าใจว่าทำร้ายสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่แบบมวลจุดสูบโดยทั่วไปเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรอาจารย์เมื่อก่อนผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าจริงๆบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะเป็นแค่ไอ้ที่สำหรับตัวสูบเนี่ยมันจะเป็นตัวให้ความร้อนเพื่อจะทำให้ไอ้สารละลายที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันระเหยออกมาและในสารละลายเนี่ยก็ควรจะมีเฉพาะนิโคตินพอระเหยออกมาแล้วก็สูบเข้าไปมันก็ควันก็จะไม่มีหรือมีน้อยแต่ปรากฏว่าที่ไปเห็นจริงๆเนี่ยมันพยายามทำบุหรี่ไฟฟ้าเวลาสูบเนี่ยให้มันเกิดควันเหมือนกับบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะมันจะต้องเป็นการที่มีอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำยาซึ่งมีนิโคตินเนี่ยระเหยขึ้นมาแล้วก็สูบเข้าไปเพื่อลดความอยากบุหรี่เท่านั้นเองแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาทำบุหรี่ไฟฟ้าให้มันสามารถปล่อยควันออกมาคล้ายควันบุหรี่จริงหรือมากกว่าที่ซ้ำเคยเห็นใกล้ๆเนี่ยไม่นานเนี่ยผมเห็นคนก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆเนี่ยโอ้โหควันมันขโมงเหมือนกับปล่องควันเลยนะฮะองค์ประกอบบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรกับบุหรี่แบบมวลคะอาจารย์ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากนะฮะเพราะบุหรี่แบบจริงๆบุหรี่มวลเนี่ยนะมันก็จะมีใบยาสูบนะฮะและปัญหาของที่เขากังวลคือว่าใบยาสูบเนี่ยมันเป็นไฮโดรคาร์บอนเวลามันถูกเผาเนี่ยการเผาบุหรี่ขนาดสูบเนี่ยไป เป็นการเผาที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดสาร polycyclic aromatic hydrocarbon หรือ PAH เนี่ยมันมีแน่ๆเป็นควันที่ไหนมีควันที่นั่นมี PAH นะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวสารที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยพวกสารธรรมชาติเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรซามีนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นพวกอนุมูลอิสระก็ได้แล้วก็มีคือเขาวิเคราะห์มาเนี่ยเป็น100กว่าชนิดเพราะฉะนั้นบุหรี่มวนเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งแน่ๆนะดังนั้นเนี่ยคนก็คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าน่าจะดีกว่าก็ปรากฏว่าองค์ประกอบมันมีน้อยกว่ามันมีนิโคตินซึ่งเขาสังเคราะห์ขึ้นมานะฮะก็นิโคตินก็เป็นตัวที่จะทำให้คนที่สูบบุหรี่ได้ต้องการแล้วเขาก็ใส่โพรพิลีนไกลคอลเป็นตัวที่เวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นควันเป็นหมอกเหมือนเป็นหมอกเขามักจะใช้ไอ้โพรพิลีนไกลคอลเนี่ยในการเวลาเขามีการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมีควันขึ้นมาก็คือตัวนี้แหละนะฮะบางคนเนี่ยเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยจะเกิดอาการระคายเคืองที่ตาด้วยมันเป็นสารที่ทำให้เป็นอย่างนั้นบางคนแพ้นะฮะก็แสดงว่าโพรพิลีนไกลคอลนี่มันก็เป็นสารที่ไม่ปลอดภัยสิคะอาจารย์มันเป็นสารเจือปนในอาหารซึ่ง USFDA เนี่ยจัดเป็นกลาสเลยกลาสนี่คือสารที่ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในอาหารเนี่ยปลอดภัยแต่เมื่อกลายเป็นไอหรือหมอกเนี่ยมันไม่มีการประเมินจริงๆว่ามันเป็นยังไงอะไรก็ตามที่เป็นควันเนี่ยนะมันมีโอกาสจะทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรังหอบหืดหรือถุงลมโป่งพองได้นะไอ้โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยมันนำไปสู่มะเร็งก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหลายอย่างนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารอีกตัวนึงคือกลีเซอรีนหรือกลีเซอรอลมันมี2ชื่อจริงๆสารตัวนี้เนี่ยก็เป็นสารที่ปลอดภัยถ้ามันอยู่ในธรรมชาติในอาหารกลีเซอรีนหรือกลีเซอรอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันที่มนุษย์กินเข้าไปคือเวลาเรากินไตรกลีเซอไรด์เข้าไปเนี่ยร่างกายจะตัดกรดแฟตตี้แอซิดออกไปส่วนที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็นกลีเซอรอลร่างกายก็เอาไปใช้ก็เปลี่ยนเป็นสารอื่นแล้วก็ขับออกจากร่างกายได้นะฮะแต่ว่าไม่มีการประเมินว่ากลีเซอรีนหรือกลีเซอรอลเนี่ยถ้าเอามาทำให้เป็นควันเนี่ยจะมีปัญหาไหมไม่เคยมีการประเมินอันนี้3อย่างแล้วก็อาจมีการเติมกลิ่นเช่นเป็นกลิ่นอะไรที่คนเขาอาจจะชอบเป็นกลิ่นอะไรบ้างอ่ะกลิ่นสตรอเบอรี่มั้งกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อให้มันดูอร่อยมั้งแบบนั้นอ่ะก็ใส่เข้าไปซึ่งไอ้พวกเนี้ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยเวลาเราประเมินความปลอดภัยสารพวกเนี้ยเราประเมินในลักษณะของที่มันเป็นลักษณะที่เราใช้ในอาหารแต่พอมันเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นควันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ประเมินจริงๆจังๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสารที่เขาคิดว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้มีบทความหนึ่งชื่อ Toxicology of E-cigarette Constituents ความเป็นพิษของสารที่เป็นองค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะอยู่ในหนังสือPublic Health Consequences of E-cigarette ตีพิมพ์โดย National Academy Press National Academy Press เนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่วิทยาศาสตร์นะฮะที่ดีที่สุดในอเมริกาเลยนะฮะเขาตีพิมพ์ในปี2018เนี่ยเขาก็ระบุว่ามีสารเคมีและอนุภาคขนาดเล็กหลายชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจในควันบุหรี่ไฟฟ้าขนาด National Academy Press บอกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องทำใจแล้วนะว่าคุณเลี่ยงบุหรี่ที่เป็นสารก่อมะเร็งมาบุหรี่จริงคุณมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่คนที่เขารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เนี่ยเขาก็เอามาพูดอยู่เหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่มีควันเนี่ยนะมันก็ไม่รบกวนเราเมื่อก่อนเนี่ยคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแพทย์ที่เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาคนแรกเนี่ยเป็นแพทย์ชาวจีนเขาใช้แรกๆเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่มีควันพวกนี้หรอกแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็อย่างว่านะฮะมีการพัฒนามาสารที่มันเพิ่มควันเพื่อให้เหมือนบุหรี่จริงแบบนี้เหรอคะอาจารย์มันจริงมันดูต่างไปพอสมควรนะเพราะควันจากบุหรี่จริงๆมันก็เราจะเห็นมันก็ลอยมาช้าๆแต่ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับปล่องควันปล่อยควันออกมาจากโรงสีอ่ะใช่คือควันมันมากกว่าปกติอาจารย์คือควันของบุหรี่ไฟฟ้าเท่าที่สังเกตนะตัวเองไม่ได้สูบนะคะอาจารย์แต่เห็นบางคนที่ไปนั่งหลบมุมสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยคือตอนที่เขาคาบอยู่ในปากอ่ะตอนที่เขายังไม่แบบสูดแล้วก็พ่นอ่ะมันก็ไม่มีควันไม่มีสีอะไรออกมาใช่ไหมแต่พอเขาพ่นออกมาโอ้โหอาจารย์มันสีไม่ใช่สีเทาอ่ะมันสีเข้มสีเทาเข้มเกือบจะเป็นสีฟ้าแล้วมันก็อบอวนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาต่างจาก มวลบุหรี่จริงที่เวลาสูบแล้วคือมันเป็นสีเทาๆแล้วก็ลอยจางๆอาจารย์แต่ว่ามันจะมีกลิ่นใช่ฮะคือใจเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาหลุดพ้นไปจากสารก่อมะเร็งพวก PAH กับเมโทซามีนแล้วก็พวกอื่นๆที่เคยเป็นก็เขาหลุดจากพวกนั้นมาแต่เขาก็มาเจอไอ้พวกใหม่นี่แหละนะฮะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งแต่เขาศึกษาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะฮะเป็นการศึกษาเรื่อง association between electronic cigarette use and myocardial infarction ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ American Journal of Preventive Medicineคือเป็นเรื่องที่เขาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ควันของบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละที่มันทำให้เกิดไบโอคาร์เดียลอินฟรักชันเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายค่ะซึ่งคนที่สูบบุหรี่จริงๆก็เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาระหว่างที่พ่นควันในงานวิจัยเนี่ยเขาสำรวจคนประมาณ 70,000 คนนะในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2014ถึง2016เขาก็พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันเนี่ยทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่ออาการกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เราเรียกว่า myocardial infarction ถึง2 เท่าของคนปกติที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมีผลอย่างอื่นกับหัวใจหรือเป็นมะเร็งไหมเนื่องจากการศึกษาไม่นานพอไอ้ที่บอกไม่นานพอเดี๋ยวผมดูบทความจริงๆแล้วผมก็เขาไม่ได้พูดต่อมั้งว่าอาจจะคนที่สูบไปแต่มันตายซะก่อนไม่ได้ศึกษาต่อไม่ได้ประเด็นคือผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาพยายามโฆษณาว่ามันทำให้มีความปลอดภัยต่อพวกที่เป็นนักสูบบุหรี่มือสอง second hand smoker ใช่ไหมเพราะควันพิษไม่มีคือไม่เคยมีการโฆษณาขายบุหรี่ไฟฟ้าไหนเลยที่บอกว่าควันของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีอันตรายนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ยังสับสนอยู่นิดนึงแล้วก็มีอีกอันนึงที่คนมักจะถามว่าแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงไหมนั่นน่ะสิปรากฏว่ามันมีหน่วยงานชื่อ National Health Service หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรเขามีบทความเรื่อง Using e-cigarettes to stop smoking การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อหยุดการสูบบุหรี่ในบทความเนี่ยเขาก็บอกว่ามันช่วยให้คนเป็นพันกว่าคนเนี่ยหยุดสูบบุหรี่ได้นะแต่การจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อหยุดบุหรี่เนี่ยต้องมีการแบบว่าช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแบบ face to face support คือต้องมีการเหมือนกับว่าเหมือนกับให้คำปรึกษาตัวต่อตัวคนเป็นโรคคนที่มีปัญหาโรคจิตเนี่ยเป็นไม่ใช่ปัญหาโรคจิตคนที่มีปัญหาทางจิตใจเนี่ยต้องไปหาจิตแพทย์แล้วคุยกันแบบนั้นอ่ะผมว่าต้องเป็นแบบนั้นนะคือมันต้องเน้นมันถึงจะได้ผลเพราะว่าแค่บอกว่าให้ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าและจะเลิกบุหรี่มวลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วหลายๆครั้งเนี่ยในอเมริกาเนี่ยพวกเด็กมัธยมเนี่ยจะเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้าก่อนเพราะเขาคิดว่ามันไม่อันตรายสูบไปมันไม่ค่อยถึงใจมั้งก็เลยไปสูบบุหรี่จริง เพราะฉะนั้นการเลิกบุหรี่ของอเมริกาเนี่ยจริงไม่ค่อยได้ผล ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังพอได้ผลบ้างถ้าสมมติว่ามีการดูแลดีๆดังนั้นเนี่ยบริษัทบุหรี่ในอเมริกาเลยพยายามมาจับตลาดทางเอเชียเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็รู้ว่าใช่ไหมคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนจีนเนี่ยสูบบุหรี่มากมายเลยและตอนนี้บุหรี่ของต่างประเทศทางตะวันตกเนี่ยพยายามจะเข้ามาตีบุหรี่ของท้องถิ่นในทางเอเชียค่ะแต่ว่าข้อมูลเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมีข้อถกเถียงกันว่ามันอันตรายก็จริงแต่มันก็อันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบจุดสูบแบบมวลแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์มันก็เลยทำให้คนในยุคหลังๆเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นหรือวัยเริ่มเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์บางทีเห็นแบบเขาคาบอะไรไว้ในปากตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเป็นปากกา แต่จริงๆไม่ใช่คือเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนน้ำยาเนี่ยนะให้ไม่มีสารสร้างควันนะให้มีแต่นิโคตินหรืออาจจะเป็นกลิ่นหอมๆนิดหน่อยแค่นั้นพอเนี่ยผมว่ามันก็จะดีกว่าบุหรี่จริงๆนะฮะและที่ดีกว่าก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีเปลวไฟเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะทำให้ไฟไหม้แบบที่เวลาสังเกตไหมว่าช่างก่อสร้างบ้านเราเนี่ยเวลาเขาทำงานก่อสร้างนั่งทำอะไรเนี่ยเขาชอบสูบบุหรี่แล้วไฟมันก็จะไหม้ถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอกาสไหม้จะน้อยมากค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ นี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางจากไทย PBS Podcast นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast